โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีสายใต้ใหม่นะครับวันนี้เราก็จะมาทำการเก็บร้านนะฮะเพราะว่าพิษเศรษฐกิจโควิดนะครับที่ทำให้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะเราอยู่ร้านที่นี่มากี่ปีนะกี่ปี12ฮะ11 12 11 12ปีแล้วโอ้โหนานมากนะกี่ปีคุณแม่บอก13ปีอ่ะ13ปีฮะอยู่นี่มา13ปีนะฮะนี่คือสภาพร้านวันนี้เราก็ทำการเก็บร้านนะครับวันนี้เป็นวันที่30มิถุนายนพอดีนะปลายเดือนพอดีหมดสัญญาพอดีฮะ13ปีที่ทำมาแล้วก็วันนี้ก็จะมาทำการรื้อของครับเพื่อที่จะโยกไปเก็บไว้ในบ้านก่อนยำเนเดมบนเด้งซองลองซองเคร่งน่าอร่อยโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำแดงให้กับคุณพ่อก่อนนะฮะคุณพ่อหิวนะครับจิบโก้กินแล้วมีประโยชน์เราก็อยู่ที่นี่มานานนะครับอยู่ตั้งแต่ตอนเรียนสมัยมหาลัยเลยนะฮะมีกินมีใช้ก็เพราะที่นี่นะครับแต่วันนี้ฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าเศรษฐกิจโควิดครับก็ต้องเพราะว่ามันจะจัดอุ่นอะไรนะเพราะว่าเป็นจัดวันนี้เราก็ทำการใช้แรงงานเด็กครับผมแข็งแรงแข็งแรงนักบอลขี้แย่ตอนนี้นะฮะก็ทำการแบกของเข้ามาในลิฟต์แล้วนะครับเยอะมากฮะมากครับตอนนี้น้ำหนักเยอะมากครับอะไรนะเสียวเสียวอะไรน้ำหนักมันเยอะเอาขนขนคนหนึ่งในเอ็กซ์คิวค่อนข้างที่จะเยอะและอันสุดท้ายแล้วโอ้นี่หนึ่งคือรถเรานะครับพี่น้องประชาชนเราเซฟตี้โซนโซนปลอดภัยนะครับตรงนู้นมันเป็นโซนปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาสักสี่ทุ่มแล้วครับเราเรานะประมาณสี่ทุ่มนะน่าจะทั้งคืนครับเหนื่อยตั้งแต่ห้าโมงเย็นคิดดูครับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะ13ปีนะครับที่อยู่กันมานะแต่วันนี้ถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะดูคุณรุ่นเรืองกับใครเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องทำการแกะต่อเอามาไข่ควงมาเร็วไปต่อไปแล้วจะเป็นภาพเร็วนะครับรอดูไปกว่าจะเสร็จไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับใช้เวลานานมากสำหรับทำงานกับเจมฮะเสียเวลาเนาะใช่ละเหนื่อยๆๆใครครับเนี่ยโอ้โหโจเจมแฟชั่นของบ้านเลยอันนี้ต้องเก็บไว้นะครับบ้านมงคลมงคลทศกัณฐ์แต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้นะแต่ก่อนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงมุมนี้ตอนนี้มาอยู่กับเจมเรียบร้อยจะเสร็จมั้ยนะกว่าจะหาที่ใหม่ได้แล้วคุณอยากได้สถานที่ไหนในร้านใหม่ของเราก็ต้องเซ็นทรัลอยู่แล้วอ่ะที่มันเยอะคุณจะเอาเซ็นทรัลเลยเหรออยู่แล้วโอ้โหวิกฤตโควิดนี่ค่าเช่าที่ก็แพงนะจะขายได้มั้ยเนี่ยมีแต่ของกินอร่อยคุณไม่คิดถึงการค้าขายไม่คิดถึงแต่ของกินตอนนี้ก็ยกของกับเจมๆกับขี้แย2คนนะครับไหวไหมอีซี่เปิดประตูไปบอลมันต้องแข็งแรงนะจ๊ะเออโอ้โหนักบอลแข็งแรงไม่ใช่แต่อันเบาๆระวังร่วงเห็นไหมนะอันนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสำหรับการรื้อร้านนะฮะอยู่มา13ปีนะวันนี้เราต้องจากกันแล้วนะครับมันหายได้ไหมเนี่ยใช้เวลาสี่ชั่วโมงตั้งแต่5 โมงเย็น5 โมงเย็น6 โมง1 ทุ่มเลิกพูดแล้วก็ไปหยิบน้ำมากินเร็วหาปาบอยู่มาเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตนะฮะต้องขอขอบคุณที่นี่ครับที่ให้เราได้มีกินมีใช้แล้วก็ส่งผมเรียนนะที่นี่นะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับตอนนี้รู้สึกว่าของของเราเยอะมากเลยนะครับน่าจะต้องมีการยก2รอบแน่นอนครับไปกลับถึงบ้านเราก็ไกลนะประมาณ15โลไปกลับก็30วันนี้นะโอ้โหตี2อ่ะจัดไปตี2ครับจัดไปจะ5ทุ่มแล้วครับเยอะมากเลยครับ5ทุ่มแล้ว5ทุ่ม7 ชั่วโมงจะ8แล้วเนี่ย
อีกรอบนึงนี่น่าจะ8ชั่วโมงดูแล้วไม่น่าไหวโอเคแล้วตัดไปตอนไหนอ่ะไปเลยThank you.